เออเจ้าฮู้บ่ว่ามื้อนี้แม่นวันหยังอ๋อเฮ้ยจังหวัดเซาซั่นล่ะวะเจ้าเฮ็ดเวียกเฮ็ดการอะไรตายๆๆๆๆมันเซาซั่นมันชื่อสว่างมื้อนี้แม่นเจ้าหน้าที่บ่แม่นทั้งเซาทั้งทิศนั่นแหละผิดพวกเจ้านี่อยู่คุกจนมาฮอดป่านนี้บ่ฮู้มื้อได้เป็นมื้อได้น่ะถามอยู่เฮ้ยซั่นยังบ่ปฏิทินแต่ไว้ไหนฮะให้เดซะน่ะ อันนี้เบิ่งแต่นางข้อมื้อได้น่ะเห็นน่ะไล่ไปจบๆๆๆอืมนําข้อไล่จบๆกันอ้าวซั่นมื้อนี้มันบัดหยังซะน่ะคือว่าปล่อยบ่ค่อยสร้างคนนี่น่ะอ้อมันนอกนี่อ้อมันจังฮอดกับข้างมันมื้อเมี่ยงก่อเออมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่พิเศษสําหรับพวกเจ้าทั้ง3ตัวเอ้ย3คนเนาะฮะมันพิเศษแล้วซะน่ะเอากับพิเศษแปลว่า มื้อนี้เนาะคือว่าซ้ําได้อนุมัติออกมาแล้วว่าพวกเจ้านี้สิติดคุกหรือว่าสิประหารชีวิตคุกประหารชีวิตตายๆๆๆเดี๋ยวผมสิได้มาบัดนี้น่ะไปห้ามมันสิได้มาเนาะอือเออแล้วอันคําตัดสินค่อยๆสร้างคนนี้มันเป็นได้ก่อบ่ให้ฟังอยู่เจ้าหน้าที่ส่วนคําตัดสินเนาะ อันนี้ต้องได้มอบให้เจ้าหน้าที่ดาลีจัดการเจ้าๆได้เบิ่งอันนั้นก็จะฟังมึงเด้อเป็นได้นะเจ้าๆๆๆๆอือก็ถือว่าพวกเจ้ากะติดคุกมาหลายฟ้าหลายปีแล้วเนาะก็คดีของพวกเจ้าที่ไปสร้างไปนั่นกันมากะถือว่านักพอสมควรกะอีได้ตัดสินได้มื้อนี้ก็อีได้อันตัดฮะบ่ว่าก็อีได้ถึกประหารชีวิตน่ะโอ้ยคุยนั่นคิดว่าคุยตึงยังคุยเนาะเลยถึกประหารชีวิตบ่นานาบุญเด้ สิถือรูปบ่ถือก็ท่าฝั่งก่อนมาบัดนี้น่ะคดีของพวกเจ้าแล้วมานี่น่ะแม่นคดีปล้นจี้สิงทรัพย์เป็นเฮ็ดให้คนอื่นเสียชีวิตเจ้าไม่เลี้ยวเจ้าหน้าที่สึกหูสึกบาพาผมเสียญาติได้ไปดึงกระเป๋าเจ้าขนาดแล้วแล้วต่ำกว่าเจ้าตายเยสมอเรเจ้าจับมือเออส่วนบทลงโทษของพวกเจ้าในมือนี้ก็คือ แล้วนั่นคืออีกไหมโอ้ยก็คือเฮ้ยก็ยังคืออีกวันหนึ่งอีวันนี้ก็บอกว่าจะเถื่อแล้วมันก็คือก็คืออยู่หั่นรุ่นจะเสียอย่างบอกว่าจะเถื่อจะเมียแล้วปะอีว่าคำตัดสินนี่น่ะเบาปานเพิ่นตะก้าหนักสักข้างเพิ่งได้ทีหนึ่งได้ใส่เริงโคเออมาขอโทษขนาดมาและคำตัดสินของเจ้าทราบคนนั้นก็คือให้ลงโทษจับ ตัดตัดยังตัดตัดมือตัดเล็บมือคนละ2นิ้วแล้วก็แล้วมันนั่งสุดอ่ะมันโทนอันนั้นมันตัดเล็บมือ2นิ้วนี่ละแล้ว yes ตัดแล้วไปเลยเฮ้ยอยากให้ตัดเลยไปเฮ้ยเจ้าที่ห้อยเจ้าไปเอาอุปกรณ์มาเดี๋ยวนี้ไว้เฮ้ยเรื่องอุปกรณ์น้องเตรียมมาแล้วปาถูกบ้านเจ้าจะมีตัดเล็บมือน่ะบ่ตัดเล็บนี่บ่จัดจัดง่ายมาหรือสนะ เออไปเอาไปจากกันหน้าน่ะนี่อยู่หลังกันสติแล้วมามือไหมไปเนี่ยเพื่อกับบ้านที่เพื่อกับบ้านกันหน่อยนี่นี่คือเก้ามันอะไรแล้วล้างมือมันจับมือไม่หนักยังอ่ะก็อืมอย่าเลยอ่ะนี่อืมเดี๋ยวอะไรฮะค่อยคอกแต่ท่านิ้วพร้อมกันแล้วแต่ไปไวเลยได้ได้ได้อ่ะ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 พอแล้วเนาะเอาหมดแล้วเนาะ คนต่อไปผิดมือป้าจักรลิ้มเนาะไอ้มือนี่ก็เนาะเจ็บทุนมีแห้งซะดอกมาเอามือมาเอามือมาบวกกับที่บ้านน่ะบวกกับนั่งลงมันได้บุษธาทำอะไรนี่ ใจเย็นๆเนาะใจเย็นๆเนาะอ่ะให้ใจขึ้นเลยอ่ะเอาไปมาเอาอะไรไปกลับบ้านอ่ะเสร็จกลับบ้านเนาะได้แล้วกลับกลับกลับไปต่อดีใจกันแฮงมามาเข้ามาอย่างเรียกเข้ามาอ่ะโอเคคนลงมามาเข้ามาอย่างเรียกเขาเลยเข้ามาไว้มาในนี่เลยไว้หมดเวลาได้ไว้เข้ามา ตาลันทนทนแล้วยืนก่อนยืนบอกนางเถื่อนก่อนเอามือนี่เสิร์ฟนางหนึ่งสองสามเอานางพร้อมกัน
เอ้าฮู้แล้วว่ามื้อนี้มันมื้อหยังของพวกเจ้าน่ะอืมก็ฮู้แล้วเมื่อกี้ก็ได้ยินแล้วแต่ว่ามื้อนี้พวกค่อยสิขนก็สิร้อนอยู่ติเออร้อนบ่ร้อนให้อีฮู้มื้อนี้น่ะเจ้าหน้าที่ค่อยโอเคก็เริ่มกับพวกเจ้า2คนก่อนเนาะโอ้พวกเจ้านี่ทั้งค้าทั้งค่ายทั้งเซฟพร้อมเนาะหนักพอสมควรเอาแล้วที่ว่าหนักนี่มันจักกี่โลกของแกน่ะเจ้าหน้าที่เอ้ยนี่ก็อีแม่กับปานได้อยู่อันหนักเป็นกิโลแท้บ่มีเนาะมีแต่หนักเป็นโลเพราะคันว่าเป็นกิโลมันก็ไกลมันก็ยาวเออโอเคหนักเป็นโลประมาณ 4-50 โลพอแล้วทุยบ่ใช่มันยกน้ําหนักเออก็บ้าอยู่สิตายอยู่นี่แล้วก็ยังมาลิ้นอยู่เนาะเจ้านี่น่ะโตจิตไปแล้วเอ้าบทลงโทษของพวกเจ้านี่ก็คือพร้อมที่จะฟังแล้วจริงพร้อมค่อยดับพร้อมไปเข้าคุกมาใหม่ๆไปแล้วไอ้เติ้ลเนี่ยก็เจ้าหน้าที่เอ้ยกะว่ามันทึกแน่เอ้าก็บ่เป็นอย่างนอกก็คือว่าบทลงโทษของพวกเจ้านี่ก็คือว่าดิดนิ้วคนละ5บาทฮะมีหยังเจ้าหน้าที่เขาจะขายอย่างเซฟตี้หลายอย่างอีปล่อยตัวไปดีๆมีแต่ดิดนิ้วนี่เท่านี้ได้แม่นแล้วเท่านี้ได้เจ้าเจ้าแม่นแล้วนี่แหละคือการตัดสินและเป็นบทลงโทษที่ห้าแห่งที่สุดไปเจ้าหน้าที่ห้อยจัดการมาลุ้นนะมาลุ้นนะถ้าจะกลับบ้านไปอ่ะนี่เออนี่จะกี่ห้าก็เจ็บนี่เออมาอีกพอดีน้องมือมายกมือมามายกมือมายกมือมาเองมันเนี่ยเป็นยังกับอายบ่ตายอ่ะอายเลยมึงจะฆ่าแต่กันได้หรอกบังตู้ยี่ตี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 มึงนี่มึงแม่ไปตายก่อนไปแล้วมึงมาเต็มหาไม่ค่อยแล้วมึงไม่ห่วงอะไรแล้วนี่พวกเราหรอกก็อย่ามาเนอะเนอะไม่นี่นี่เจ้าละเทียมมึงมาแล้วเออไปอยู่ในคุกต่อไหมก็ที่ว่าปล่อยตัวไปเรียบร้อยแล้วนะทั้ง5คนนะจ้ะส่วน2คนพวกเจ้านี่มีเรื่องต้องลมยาวนะอย่ามานั่งนี่ไหมหัวหน้านี่ก่อนลมยาวเมี่ยงยาวจังเมี่ยงเออแป๊บนึงมานั่งพี่ก่อนไปมามันนี่มันใกล้ๆกันนี่มานั่งนี่ใกล้ๆไปมานั่งนี่ไปให้เจ้าหน้าที่ได้เห็นชัดเจนแดดอยู่ไกลเพื่อนมันมัวชัดเจนส่วน2คนพวกเจ้านี่มีเรื่องต้องลมยาวนะอ้าวน่ะลมยาวนี่ยาวจากแมตต์เออก็ยาวคน5แมตต์พุ่นเลยเนี่ยบ่ได้จะไปตั้งคณะตลกได้ละไปไปไปตั้งคณะตลกเลยไปห้าไปตั้งคณะตลกเดี๋ยวโฮลินโอ้นางลมก็ว่าเขาไม่ละมือนี่จะไปจับมาไปซื้อนุ่นจังนี้เจ้าหน้าที่คือลมเป็นยาวกับไปไปเดี๋ยวแฟลวเออฟ้าวโอ๊ยจับทางนี้เฮ้ยโฮลินสิซื้อมานางไหมเฮ้เราก็ลมกันเฮ้ลมกันว่าบ่ได้เพื่อนน่ะจ้างหนอนแล้วเต้เอาละอย่าเฝ้าลูกไปใส่เถื่อตาลายแล้วเมื่อกี้น่ะเจ้านี่ยังบ่ได้ทันได้ฟังคําตัดสินเถื่อส่วนบทลงโทษของมึงเจ้านี่เบาลายโอ้ไข่เด้ว่าแล้วนะเสี่ยวบทลงโทษของน่ะบ่มีปัญหาดอกเดี๋ยวก็ได้กลับมาดีๆๆเจ้าหน้าที่เราว่าได้บทลงโทษทุกคนแม่นยังแท้ว่ามาเบิ่งดูเอาละส่วนคดีเนาะที่พวกเจ้าชื่อนี่ก็คือการค้ากับแตะเถื่อนข้ามประเทศและบทลงโทษของพวกเจ้านั้นก็คือมันก็แมนยิ้มถือประหารชีวิตนี่ถือประหารชีวิตแน่นอนถือประหารชีวิตตัดคออีเสียมึงเจ้าแม่ละเนาะคดีนี้มันเป็นคดีที่ใหญ่โด่งหลายเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ของเฮานี้ติดตามจับตัวของเจ้าเลยนะมาได้80หรือว่า90ปีแล้วฮู้ว่าการค้าเกือบแตะเถื่อนหรือว่าจะการค้าเกือบแตะข้ามประเทศนี่น่ะมันเป็นบทลงโทษที่หนักหลายฉะนั้นคดีนี้น่ะพวกเจ้า2คนจะถูกประหารชีวิตเอ้ยประหารชีวิตมึงอ่าสิแม่บ้าตายซะบ่ดีข้ามประเทศบ่ดีฮู้บ่
กะฮู้อยู่ว่าการค้าเกือบแตะเถื่อนค้าเกือบแตะข้ามประเทศมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอ่ะจับไปประหารชีวิตเลยเจ้าหน้าที่